สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องแมลงศัตรูกล้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างคลิปนี้เนี่ยนะครับจะเป็นคลิปจบของกล้วยนะครับก็เคยได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับโรคของกล้วยทีนี้มาดูเรื่องแมลงศัตรูกล้วยและหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับโรคอ้อยโรคในมังคุดและกำแมงศัตรูพืชในมังคุดนะครับแล้วก็จะสลับสับเปลี่ยนกันครับเรื่องที่คำถามที่ท่านได้ถามมานะครับจะค้นข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังในโอกาสถัดไปนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องแมลงศัตรูพืชกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือด้วงงวงไฉเง่าซึ่งพี่น้องก่อนจะเห็นอยู่บ่อยๆนะครับไม่ได้เห็นตัวนะครับหมายว่าเห็นกล้วยเราตายด้วงงวงไฉเง่าเนี่ยมันจะเป็นระยะทำลายก็คือระยะตัวนอนจะทำให้ทำลายกล้วยเราเนี่ยมากที่สุดนะครับถามว่าตัวแก่ทำลายไหมตัวแก่ก็ทำลายเช่นเดียวกันแต่ไม่มากเท่ากับตัวนอนนะครับในการทำลายของพวกหนอนด้วงงวงใช้เง่าพวกนี้นะครับหนอนพวกนี้จะชอนใช้เข้าไปอยู่ในเง่าของต้นกล้วยเรานะครับแล้วก็จะกัดกินบริเวณเง่ากล้วยของเราเนี่ยนะครับทำลายท่อน้ำท่ออาหารจากพื้นดินที่ขึ้นสู่ส่งไปยังเลี้ยงลำต้นเลี้ยงใบเลี้ยงปลีกล้วยของเราเนี่ยนะครับให้ชะงักการเจริญเติบโตแล้วก็ตายในที่สุดก็คือทำลายเง่ากล้วยของเรานั่นเองไม่ให้ส่งน้ำส่งอาหารได้นะครับก่อนที่กล้วยเรามันจะแก่มันจะออกหวีนะครับหรือในช่วงที่เราตัดเครือเนี่ยด้วงงวงเนี่ยไฉเง่าเนี่ยที่มันเป็นตัวนอนเนี่ยมันจะออกจากเง่าแล้วก็มาอยู่บริเวณรอบๆนี่แหละนะครับรอบๆเง่ากล้วยของเราเนี่ยแล้วมันก็จะเข้าดักแด้จากตัวนอนก็เป็นดักแด้แล้วก็ออกมาเป็นตัวแก่ตามภาพที่เห็นด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มันก็จะรอผสมพันธุ์ทีนี้มาดูวิธีการป้องกันกำจัดกันบ้างด้วยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เน้นนะครับให้สวนเราเนี่ยสะอาดอย่าปล่อยให้สวนเรารกเช่นมีวัชพืชเวลาเราตัดก้นกล้วยแล้วเนี่ยไม่ควรไปสุมโคนไว้อย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าด้วงงวงไฉเง่าพวกนี้เนี่ยมันจะไปวางไข่นั่นเองหลังจากที่มันผสมพันธุ์กันแล้วนะครับวิธีการกำจัดก็คือการทำให้สวนสะอาดไปแล้วแล้วก็ถ้าจะเป็นการล่อให้ด้วงงวงพวกนี้ไปวางไข่ก็ตัดเป็นกล้วยเป็นท่อนๆเนี่ยนะครับวางเป็นจุดเป็นจุดซุ้มกันอยู่เพื่อให้ด้วงงวงพวกนี้มันไปวางไข่ได้ง่ายนะครับคือเราทำโคนมันสะอาดแล้วก็ทำเป็นกองไว้ให้มันวางไข่พอประมาณสัก7วันเนี่ยนะครับแมลงมันก็จะมาวางไข่พวกด้วงงวงพวกนี้ก็จะมาวางไข่พอเห็นไข่เนี่ยแล้วก็สามารถทำลายไข่ทำลายตัวอ่อนมันได้โดยการใช้สารดูดซึมก็ได้พวกสารเคมีหรือใช้พวกเมตาเลเซียมทำลายหนอนก็ได้นะครับก็คือเอาไปคลุกๆเทๆหวานๆอยู่ในบริเวณท่อนกล้วยที่เราทำเป็นกองซุ้มไว้เนี่ยนะครับเมตาเลเซียมเนี่ยมันจะทำลายตัวหนอนพวกนี้ได้ดีมากนะครับถ้าเป็นสารเคมีเนี่ยบางครั้งมันถูกบ้างไม่ถูกบ้างก็มีนะครับตัวต่อมาก็คือด้วงงวงเจาะลำต้นนะครับหรือด้วงงวงชายกาบกล้วยด้วงนี้จะมีลักษณะคล้ายๆด้วงงวงเจาะเง่าของกล้วยเรานะครับแต่ด้วงงวงพวกนี้เนี่ยตามชื่อมันคือเจาะลำต้นมันจะเจาะลำต้นที่อยู่เหนือดินขึ้นไปไปถึงกลางต้นนะครับโดยจะเจาะเข้าไปในต้นเนี่ยเป็นรูพุ่นในทีเดียวถ้ามันระบาดมากนะครับแล้วก็มันมักจะเจาะในกล้วยที่โตเต็มที่แล้วหรือในช่วงที่ใกล้ออกปีช่วงตกเครือพวกนี้ทำให้กล้วยเราเนี่ยหักพับลงมาแล้วก็ยืนต้นตายก็มีนะครับแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบขนาดตัวเนี่ยด้วงงวงเจาะลำต้นเนี่ยกับด้วงงวงไฉเง่าเนี่ยด้วงงวงเจาะลำต้นเนี่ยจะมีลักษณะตัวใหญ่กว่าด้วงงวงไฉเง่านะครับการป้องกันกำจัดก็คือทำให้สวนสะอาดและถ้าจะเป็นการกำจัดไข่กำจัดหนอนพวกนี้นะครับจัดตัวมันพวกนี้ทำเป็นลักษณะเป็นกองๆเป็นต้นกล้วยตัดกองๆนะครับแล้วก็ผสมเมตาเลเซียมหรือฉีดพ่นสารเคมีก็ได้นะครับซึ่งสารเคมีจะบอกในช่วงท้ายนะครับ3ก็คือหนอนม้วนใบพวกนี้เนี่ยเป็นผีเสื้อกลางคืนมันเป็นหนอนนะครับมันก็จะตัวหนอนเนี่ยมันจะกัดกินแทะบริเวณใบให้แหว่งเข้านะครับเป็นทางยาวแล้วก็จะเอาใบกล้วยเนี่ยมาม้วนทําเป็นหลอดแล้วก็ซ่อนตัวอยู่ในหลอดตามภาพที่ด้านซ้ายมือนะครับมันก็จะจากตัวหนอนมันก็จะเข้าดักแด้อยู่ในหลอดที่มันม้วนไว้นะครับถ้าเปิดดูเข้าไปมันจะเป็นแป้งขาวๆปกคลุมอยู่ตามภาพที่เห็นนะครับก็คือถ้ามันระบาดเนี่ยใบมันจะใช้ไม่ได้เพราะว่าใบมันขาดมันวิ่นมันเอาไปทำเป็นที่หลบซ่อนของตัวมันเองนะครับถ้าพบก็คือเอาไปทำลายทิ้งเด็ดเป็นอันไปทำลายทิ้งถ้าพ่นสารเคมีเขาแนะนำพวกสารดูดซึมนะครับแต่ถ้าไม่เป็นมากเนี่ยผมก็แนะนำให้
เด็ดทิ้งทำลายนะครับเพราะว่าการทำก็ไม่ยากเพราะว่าถ้ามันเป็นไม่มากก็คือเอามีดมาปาดตรงที่มันเป็นหลอดๆอยู่นะครับแล้วก็ไปทิ้งทำลายซะจะง่ายกว่านะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยตัวที่4นะครับก็คือตั๊กแตนผีแต่ก่อนเนี่ยมันจะเยอะมากตั๊กแตนผีตามสวนกล้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นกล้วยปลาเนี่ยตั๊กแตนผีพวกนี้ก็จะอยู่เยอะนะครับตั๊กแตนผีพวกนี้เนี่ยทั้งตัวอ่อนหรือตัวแก่เนี่ยชอบกัดกินใบกล้วยนะครับการป้องกันจะก็คือทําให้สวนเราสะอาดไม่รกนะครับแล้วก็พ่นสารเคมีกำจัดหรือจะใช้พวกมิวเรียกับเมตาเลเซียมก็ได้นะครับพวกนี้สามารถทําได้แต่ต้องพ่นในช่วงที่ตั๊กแตนพวกนี้ออกหากินนะครับถึงจะถูกตัวตัวต่อมาก็คือหนอนกระทู้พวกนี้เนี่ยก็เป็นผีเสื้อกลางคืนเช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกับพวกหนอนกระทู้ก็โพดพวกนี้เนี่ยนะครับที่ตัวเต็มใบมันเป็นผีเสื้อกลางคืนนั่นเองพวกนี้เนี่ยนะครับถ้ามันกล้วยเราแตกใบใหม่ออกมาเนี่ยจะพบหนอนตัวเล็กๆอยู่บริเวณใต้ใบกล้วยของเรามันจะกัดกินผิวใบเหมือนกับกัดกินผิวข้าวโพดเลยนะครับแล้วผิวใบกล้วยมันจะเป็นบางๆนะครับแล้วถ้าหนอนพวกนี้มันโตขึ้นมันก็จะทั้งกินได้ทั้งบนใบและใต้ใบนะครับการป้องกันกำจัดก็ใช้ทําให้สวนเราเนี่ยสะอาดแล้วก็พ่นสารป้องกันกำจัดซึ่งจะพูดในตอนท้ายนะครับตัวต่อมาก็คือหนอนร่านหนอนร่านนี่ตัวเต็มใบก็เป็นผีเสื้อเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าตุดดำดูตัวหนอนร่านเนี่ยมันจะมีขนปกคลุมอยู่ด้านข้างใช่ไหมครับแต่ถ้าคนไปถูกขนพวกนี้คนพวกนี้มันจะมีพิษมันจะเกิดอาการคันขึ้นนะครับและหนอนร่านพวกนี้มันจะชอบกินใบกล้วยช่วงสีตองอ่อนจนไปถึงสีตองแก่คือใบกล้วยมันจะผัดสีเนี่ยมันจะมีหนอนพวกนี้ระบาดนะครับก็คือหนอนร่านตัวต่อมาก็คือมวลร่างแห่พวกนี้เนี่ยดูดกินน้ำเลี้ยงในใบกล้วยนะครับทำให้ใบกล้วยของเราเนี่ยแห้งเหี่ยวซีดเหลืองนะครับแล้วก็แห้งในที่สุดก็มีถ้ามันเป็นมากนะครับถ้าบริเวณดูด้านใต้ใบเราจะพบว่ามันมีมวลที่มันถ่ายไว้เป็นจุดดำๆอยู่แล้วก็มีคราบของดักแน่ตัวอ่อนที่มันทิ้งไว้หลังจากที่มันไปเป็นตัวแก่แล้วนะครับที่อยู่ใต้ใบตัวต่อมาด้วงเต่าแตงที่เรารู้จักกันดีมันไม่ได้กินแต่กล้วยนะครับแตงโมแตงล้านสารพัดเลยที่มันกินนะครับและพืชอีกอย่างที่มันสามารถกินได้ก็คือกล้วยซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตว่ามันจะกินหรือเปล่านะครับเห็นแต่มันกินแตงโมใช่ไหมครับกล้วยมันก็กินนะครับโดยมันจะไปกินใบที่มันอยู่ด้านในที่มันคลี่ออกมาใหม่ๆมันจะเป็นกระจุกอยู่ข้างในใบอ่อนๆข้างในไส้ใบมันนะครับที่เราเรียกเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้ามันกินเนี่ยเราจะเห็นก็ต่อเมื่อถ้ามันคลี่ใบออกมานะครับตอนที่มันเขียวจัดแล้วมันจะเป็นลักษณะถูกรอยกัดกินบริเวณปลายใบของมันนะครับตัวต่อมาก็คือหนอนปลอกหนอนปลอกเนี่ยถ้าตัวแก่นะก็เป็นผีเสื้อขนาดเล็กเช่นเดียวกันนะครับหนอนปลอกดูง่ายมันจะอยู่บริเวณใต้ใบนะครับใต้ใบของกล้วยของเรานะครับมันจะกัดกินใบแล้วเอาทำตัวเป็นปลอกหุ้มมันนะครับแล้วก็ตัวหนอนจะกัดแทะกินใบตองอยู่ในปลอกหุ้มนั่นเองนะครับถ้ามันตัวใหญ่ขึ้นปลอกหุ้มมันก็จะโตขึ้นเช่นเดียวกันและปลอกของมันจะทำขนานกับพื้นโลกนะครับก็คือมันห้อยลงมานั่นเองมันอยู่ใต้ใบนะครับซึ่งหลายท่านก็จะเห็นอยู่แล้วนะครับถ้าอยู่ในสวนกล้วยอันนี้เขาเรียกหนอนปลอกตัวต่อมาก็คือแมลงวันผลไม้หรือแมลงวันทองพวกนี้เนี่ยสำคัญถ้าเป็นการส่งออกนะครับถ้ามันไปวางไข่ในกล้วยเนี่ยกล้วยจะเริ่มสุกนะครับแล้วก็จะเน่าเขาก็จะตีกลับมาทั้งร้อนเลยถ้ามีพวกหนอนแมลงวันผลไม้ติดไปนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยจะระบาดในช่วงเมษาถึงมิถุนาเพราะมันช่วงหน้าแล้งพวกศัตรูพืชจะระบาดเยอะในช่วงนี้นะครับตัวต่อมาก็คือเพลียแปลงนะครับเป็นแมลงปากดูดชิ้นนิดนึงจะดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณผลพวกผลพวกนี้แล้วก็ถ่ายมวลหวานไว้แล้วก็จะมีราดำตามมาตามภาพที่เห็นนะครับพวกนี้จะมักครอบบริเวณกาบใบคอยอดนะครับถ้าเขาทำลายมากเนี่ยผลกล้วยจะมีขนาดเล็กลงและผลผลิตลงพวกนี้จะดูดกินน้ำเลี้ยงนะครับทำให้ผลกล้วยเราเนี่ยเจริญเติบโตไม่ดีนั่นเองนะครับทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นแมลงเป็นหนอนเป็นด้วงพวกนี้นะครับถ้าพวกที่อยู่บนใบบนต้นเนี่ยพวกแมลงและหนอนเนี่ยถ้าพอที่จะฉีดถูกตัวได้เนี่ยถ้าทางชีวภาพก็ใช้พวกบิวเรียบวกกับเมตาเลเซียมนะครับแล้วก็น้ำหมักสูตรป้องกันแมลงต่างๆน้ำหมักเจ็ดรสที่ผมเคยกล่าวไปแล้วนะครับถ้าเป็นพวกที่อยู่ใต้ดินเนี่ยก็จะลำบากหน่อยเพราะว่าเราไม่สามารถเห็นตัวมันนะครับถ้าพวกนั้นก็ใช้วิธีการเช่นพวกด้วงงวงเจาะลำต้นเจาะเงากล้วยพวกนี้นะครับก็ใช้ทำเป็นกองแล้วก็ล่อไปวางไข่แล้วก็ใช้เมตาเลเซียมคนๆผสมเพื่อกำจัดหนอนมันเองนะครับ
ส่วนพวกสารเคมีประเภทดูดซึมเนี่ยก็คือเพื่อนพวกกลุ่มหนึ่งพวกกรดฟอสเฟตก็เช่นพวกพอร์ฟิรินฟอสเตอร์โซฟอสฟิรินฟอสเมทิลอีไทออนพวกนี้นะครับพวกที่เป็นชื่อสามัญของสารนะครับถ้าเป็นกลุ่มพวกคาร์บามเมตก็เป็นคาร์บอนิลไทโอไดคากลุ่มสารกลุ่มที่2ก็คือพวกอีทิโพสารกลุ่มที่5ก็คือพวกสปานิโทรัมสารกลุ่มที่6ก็เป็นพวกอะมาเมกตินสารกลุ่มที่9ก็คือไพรเมโทซีนสารกลุ่มที่13คลอฟีนาเพอร์นะครับพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าจะพ่นก็คือพ่นในช่วงที่มันเห็นตัวแล้วก็แมลงศัตรูพืชมันออกหากินนะครับถ้าเราพ่นไม่ตรงจุดเนี่ยการประสิทธิภาพได้ผลเนี่ยก็จะไม่ค่อยเต็มที่มากนักนะครับวิธีเราใช้นะครับก็คล้ายกับพืชทั่วไปถ้าใช้สารชนิดหนึ่งเช่นใช้อีทิโพ2ถึง3ครั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็นกลุ่มใหม่เป็นกลุ่มที่5เช่นสไปนิโทรัมพวกนี้นะครับถ้าพี่น้องสิกรถามว่าเช่นกลุ่มคาร์บาเมียเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้คาร์บาริลครั้ง2 3ก็ใช้คาร์บาริลแต่มันไม่ตายครั้งต่อไปครั้งที่4จะเปลี่ยนกลุ่มเป็นไทโอไดคาร์บได้มั้ยนะครับก็คือถ้าเปลี่ยนเป็นกลุ่มไทโอไดคาร์บมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับคาร์บาเมียถ้าจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นกลุ่ม2 5 6 9 13พวกนี้อันนี้คือวิธีการสลับกลุ่มยานะครับครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับแมลงศัตรูกล้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างมีทั้งพวกอยู่ในรากในลำต้นอยู่บนใบพวกหนอนก็มีนะครับส่วนวิธีการป้องกันกำจัดก็คือทำให้ส่วนใหญ่จะทำให้สวนกล้วยเราเนี่ยโล่งโปร่งนะครับแล้วก็เง่าเนี่ยก็ไม่มีพวกกล้วยที่เราตัดแล้วสุ่มอยู่ซึ่งเป็นที่วางไข่ของพวกดวงที่ทำลายเง่าแล้วก็ทำลายลำต้นพวกนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องสิกรไม่มากก็น้อยหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยเกิดมาแล้วไม่ตายมีไหมแต่คนเราอยากเกิดแต่ไม่อยากตายนี่คือคนหลงโลกหลวงพ่อชาสุภัทโธสุดท้ายขอรัตนาคุณพระรัตนตรัยคุ้มครองพี่น้องสิกรทุกท่านให้อยู่ดีมีสุขขอบคุณสวัสดีครับ